สวัสดีค่ะพบกันใหม่พบกันอีกแล้วนะคะบรรสุดเกษตรแม่โจ้นะคะอันนี้เรามาดูกับมาดูเกี่ยวกับงำงอนอีกเหมือนเดิมนะคะอันนี้งำงอนต้นนี้อายุประมาณ40กว่าปีแล้วนะคะเป็นต้นแรกของสวนนะคะแล้วก็เป็นเหมือนต้นแม่พันธุ์นะคะแต่ตอนนี้เราเนื่องจากมาอายุ40กว่าปีละก็เลยต้องทำสาวนะคะทำให้ต้นให้มันมีความเป็นสาวเพื่อที่จะได้มีลูกได้ตลอดนะคะอันนี้เราก็มาดูผลของงำงอนนะคะอันนี้นะคะผลค่อนข้างสมบูรณ์เวลาอยู่ในร่มผิวจะสีสวยนะคะจริงๆแล้วผลไม้ทุกอย่างนะคะต้นไม้ทุกอย่างก็จะมีระบบป้องกันตัวเขาเองนะคะปีนี้เราก็เลยในส่วนของต้นนี้จะใช้เป็นประมาณปลอดสารนะคะคือเราใช้สารธรรมชาติในการดูแลนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะมาดูลูกกันนะคะงามงอนค่ะดูที่เป็นพวงนะคะเดี๋ยวมาดูอันที่เป็นพวงนะคะอันนี้เป็นลูกเป็นพวงสองลูกนะคะอีกประมาณ70กว่าวันนะคะก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะคะงำงอนเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปต่อไปเราจะดูว่าตอนที่งำงอนเวลาช่วงที่สุกนะคะว่างำงอนเก็บต้นไหนจะดีอะไรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ